รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะวันนี้นี่เอาใจทั้งหนุ่มๆแล้วก็สาวๆนะครับมีคำถามน่าสนใจมากน้องผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็คือกังวลเลยแหละค่ะเขียนจดหมายเข้ามานะบอกว่าพี่ครับอะไรคะผมเป็นคนชอบดูหนังโป๊ครับทีนี้เนี่ยเวลาที่หญิงกับชายเขากำลังฟิชเชอริ่งกันอยู่เนี่ย มันแปลกๆนิดนึงครับผมมองผู้หญิงผมไม่รู้สึกอะไรผมมองผู้ชายเนี่ยผมกลับมีความรู้สึกครับคือ มันยังไงครับอย่างงงไปหมดแล้วครับเนี่ยอีกคำถามค่ะก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเป็นเรื่องของสาวๆถามมาว่าตัวเองเนี่ยมีตกข่าวมากแล้วก็สงสัยนะคะว่าหมอบอกว่าเป็นโรคช่องคลอดอักเสบที่เรียกว่า BV แล้วมันเกี่ยวข้องกับแฟนหนุ่มที่มาทำออรัลเซ็กให้ซึ่งเป็นคนที่ชอบทานเผ็ดแล้วก็มีฟันผุหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องยังไงเดี๋ยวมาฟังกันค่ะช่วงรักเลือกได้รักเลือกได้วันนี้พามาดูฝีไม้ลายมือของน้องๆแผนกการโรงแรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพแผนกแม่บ้านถือว่ามีความสำคัญในการให้บริการของโรงแรมเนื่องจากเป็นผู้รับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องพักและส่วนต่างๆที่ต้องดูดีสะอาดตลอดเวลาและน้องๆก็ได้เรียนรู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อฝึกฝนให้เกิดความชำนาญนำไปสู่การประกอบอาชีพต่อไปครับต้องเป็นคนคุมเกมมากกว่ากันทุกวันนี้เนี่ยสมมุติว่ามิ้นมีแฟนสักคนหนึ่งที่รักกันมากมิ้นจะให้ใครคุมเกมเพื่อคิดว่าความสัมพันธ์นี้จะทำให้มันยืนยาวที่สุดมิ้นคุมเองหรือให้แฟนคุมเกมคะแฟนค่ะเราต้องการผู้ชายแบบไหนติ่มๆหน่อยอะค่ะเอ้าจะได้ไม่ต้องมาหือมากเกินไปอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะโอ้เหมือนมีความย้อนแย้งบางอย่างในความคิดของมิ้นแต่ก็ไม่มีถูกไม่มีผิดทำไมเราถึงคิดว่าให้ผู้ชายติ๋มเป็นผู้นำน่าจะดีสุดคะเพราะว่าดูแล้วเขาแบบว่ามีความรักแบบจริงจังอะค่ะอ๋อรักแบบจริงจังแล้วแบบว่าเฮฮาดีด้วยอะค่ะไอ้ผมมือได้คือเขามีเวของเขาหมายความว่าผู้ชายที่แบบว่ามันแมนๆมันมีความผู้นำสูงมันแบดแบดเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รักจริงเหมือนกับเป็นพวกเจ้าชู้แต่ผู้ชายติ่มๆเนี่ยคือเนิร์ดเนิร์ดคือรักเราจริงใช่ค่ะคือชอบผู้ชายที่รักจริงใช่ค่ะแล้วเราก็อยากให้ผู้ชายที่รักเราจริงๆเนี่ยนำเราใช่ค่ะทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับโอ้ถ้าเขาดูรายการอยู่เชฟอยากจะพูดอะไรกับเขาไหมครับผมรักเขามากครับในความสัมพันธ์ของเชฟเนี่ยคบกันมานานขนาดไหนครับ6เดือน5เดือนครับ5เดือนแล้วครับคนที่คุมเกมหลักๆนะครับถามตรงก็คือเชฟหรือว่าแฟนเชฟครับ
คุมเกมแบบไหนดีครับก็คือคนที่บางทีก็มีผักช่วยอธิบายมันมีหลายสเต็ปใช่ไหมใช่ครับอธิบายได้ไหมว่าเรื่องไหนบ้างที่เราคนตัดสินใจเรื่องไหนบ้างที่เราให้แฟนเราคนตัดสินใจโอ้เกือบทุกเรื่องเลยพี่เขาตัดสินใจนั่นแหละครับความหมายว่าเขาเป็นคนคุมเกมธรรมดาแล้วเชฟตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างครับทำไมเราคิดว่าการที่ผู้หญิงเป็นคนช่วยตัดสินใจมันดีกว่าที่เราตัดสินใจเองครับเขาน่าจะแบบมีความละเอียดกว่าเราอ๋อเขาเป็นผู้หญิงจะมีความละเอียดครับอย่างทุกวันที่เขาตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างครับทุกอย่างเลยพี่กินเขาก็เลือกเขาเป็นคนก็เป็นคนเลือกร้านกินใช่ครับทุกอย่างเลยพี่ขอบคุณครับคือแบบมันเยอะจนอธิบายไม่ถูกเลยแอมทุกวันนี้มีแฟนหรือยังครับมีค่ะคบกับแฟนมานานหรือยังคะน้องแอมเพิ่งคบกันค่ะได้สักระยะเวลาเท่าไหร่ก็เกือบเดือนนะคะทำมาแล้วในการตัดสินใจเนี่ยน้องแอมคิดว่าช่วงแรกๆแบบนี้ฝ่ายไหนเป็นคนตัดสินใจมากกว่ากันการคุมเกมหนูค่ะหนูเป็นคนคุมเกมมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะคุมเกมมากกว่าเขายอมตลอดอ๋อแล้วเขาไม่ค่อยแบบจะคิดเองต้องให้เราเป็นคนคิดเองตลอดเช่นเรื่องอะไรบ้างแอมทุกอย่างค่ะแล้วนี่เราคือเราชอบไหมหรือเราชอบผู้ชายที่แบบว่าเฮ้ยที่รักแบบเดี๋ยวฉันอยากไปที่นี่เดี๋ยวไปด้วยกันเราชอบแนวไหนคือเขาก็พาไปให้เขาคิดใช่อ๋อคือชอบให้เขาเป็นคนนำมากกว่าใช่มันก็น่าเบื่อค่ะถ้าแบบให้เราคิดเองตลอดก็อยากให้เขาคิดเองบ้างคุณหมอคะผู้หญิงทุกคนขึ้นมาตอบคล้ายๆกันแต่ว่าสรุปว่ายังไงก็อยากให้ผู้หญิงเป็นคนคุมเกมอยู่ดีนะคะเดี๋ยวนะครับผมจะตอบลักษณะของผู้ชายผู้หญิงนะรักจะรุ่งฝ่ายไหนต้องเป็นคนคุมเกมน้องๆฟันธงว่าผู้ชาย 35.59% ผู้หญิง 64.41% Love Filter คิดว่าฝ่ายไหนคุมเกมแล้วจะปังมากกว่าครับคือรายการเราเนี่ยเป็นรายการเพศศึกษานะครับรายการที่ให้เข้าใจว่าผู้ชายคิดอย่างไรผู้หญิงคิดอย่างไรนึกออกไหมครับผมยกตัวอย่างบ่อยเหมือนเรื่องนี้ว่าเวลาผู้หญิงบอกว่าไม่มันแปลว่าอาจจะใช่ไหมลูกเห็นไหมเขาตอบโอเคเวลาผู้หญิงบอกว่าอาจจะแปลว่าโอเคโอเคเพราะไม่มีผู้หญิงคนไหนบอกโอเคคำแรกเลยจริงป่ะลูกจริงใช่ป่ะมันเก่งมากผู้ชายเวลาบอกว่าโอเคแปลว่าอะไรลูกอาจจะแปลว่าอาจจะแต่เวลาผู้ชายเขาบอกอาจจะแปลว่าอะไร no เพราะไม่มีผู้ชายคนไหนพูดคำว่าไม่เลยสังเกตไหมพวกผู้หญิงต้องเข้าใจว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันคิดสวนทางกันเลยแต่นะในใจเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเกิดมาอยากจะมีผู้ชายเป็นผู้นำค่ะอยากจะมีผู้ชายเป็นผู้นำเพื่อไปแสดงคนโน้นคนนี้ว่าเอ้ยฉันเนี่ยมีคนปกป้องคุ้มครองนะคนอะไรต่างๆนะแต่เอาเข้าไปลึกๆในใจจิตใต้สำนึกตอบมาสองคนชัดมากเลยฉันเป็นคนคุมเห็นไหมครับทำไมเป็นแบบนั้นเราจะต้องนั่งมองว่าเพราะผู้ชายเนี่ยเวลาคิดอะไรถ้าเกิดผู้หญิงบอกก็คือมันคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องอ่ะคิดทึ่มๆอ่ะแต่ผู้หญิงนี่คิดรายละเอียดจับหมดเลยจริงป่ะครับจริงป่ะงั้นผู้หญิงนี่จะมองทุกอย่างเป็นรายละเอียดผู้หญิงก็เลยมองว่าผู้ชายเนี่ยคิดไม่ครบถ้วนแต่พวกเราก็รู้ใช่ไหมเวลาผู้ชายเขาตัดสินใจอะไรเนี่ยเขาจะตัดสินใจหนักแน่นใช่ไหมครับแต่ผู้หญิงเวลาตัดสินใจแล้วเป็นไงเปลี่ยนได้เพราะว่ามีข้อมูลเยอะจริงไหมครับนะนี่คือการอยู่ร่วมกันทำไมเขาถึงต้องจัดให้ผู้ชายอยู่กับผู้หญิงเพราะผู้ชายมักจะคิดถึงหลักการแต่ผู้หญิงจะคิดถึงรายละเอียดและมีจินตนาการมันก็ทำให้หลักการนั้นสามารถทำทุกอย่างได้เป็นผลสำเร็จเข้าใจไหมครับในความเป็นจริงแล้วเราบอกว่าความรักจะรุ่งใช่ไหมความรักจะรุ่งเนี่ยใครต้องเป็นผู้นำมันจะรุ่งยังไงล่ะถ้าความรักรุ่งก็สามารถทำให้เราอยู่ครองรักครองเรือนเป็นคู่ชีวิตไปได้ยาวนานถูกต้องไหมครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยบางเรื่องต้องให้ผู้หญิงเป็นคนตัดสินใจถูกต้องไหมบางเรื่องก็ต้องให้ผู้ชายเป็นคนตัดสินใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผัดกันเป็นผู้นำจริงไหมครับก็สรุปว่าถ้าอยากจะลุ้งจริงๆคือผัดกันนำช่วยกันนำ
ใครชำนาญด้านไหนก็นำด้านนั้นแบบนั้นลูกแน่นอนรักคืออะไรช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยของเราในวันนี้นะครับอยู่กับกูรู้รักประจำรายการของเราคุณหมอฟ้าแพทย์หญิงพรวิพุฒสรรประสิทธิ์วงคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาที่คำถามแรกนะคะถามเข้ามาเป็นสาวอายุ28ปีค่ะถามมาว่าแฟนเนี่ยอายุ32ปีนะคะคบกันมาได้6เดือนค่ะปัญหาคือมีตกขาวออกมามากในช่วง2เดือนมานี้แล้วก็มีกลิ่นขาวด้วยค่ะไปหาหมอนะคะหมอบอกเป็น BV ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะคุณหมอได้ซักประวัติก็ไม่ได้กล้าบอกอะไรมากมายนะคะอายค่ะมันเกิดจากการออรัลเซ็กซ์ได้มั้ยคะคุณหมอคือแฟนเนี่ยเป็นคนสูบบุหรี่ฟันผุกินเผ็ดบางครั้งยอมรับว่าแสบเหมือนกันค่ะมันอันตรายไหมคะคุณหมอก็จริงๆก็คำว่า BV ย่อมาจากคำว่า Bacterial Vaginosis ค่ะก็คือเป็นภาวะที่แบคทีเรียในช่องคลอดมันไม่สมดุลค่ะมันก็เลยทำให้มีการผลิตตกขาวมากกว่าปกติค่ะพี่นนท์แล้วก็ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้มีกลิ่นค่อนข้างคาวสมัยหมอเรียนเขาบอกว่ากลิ่นเหมือนปลาเน่าเลยคือแบบกลิ่นแรงมากเพราะว่ามาจากเชื้อแบคทีเรียซึ่งมันไม่ควรจะต้องอยู่ในช่องคลอดเนี่ยมันจะเติบโตเยอะเกินไปมันเสียสมดุลจากอะไรคะคุณหมอก็มักจะเจอบ่อยๆนะคะในกรณีที่คนไข้ชอบส่วนล่างช่องคลอด อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ต้องลองดูว่าจากสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์มีกิจกรรมมีออรัลเซ็กซ์กันบางทีอาจจะเพราะว่าแสบมากแล้วพยายามไปล้างให้ความแสบมันหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอส่วนล้างบ่อยๆบางทีก็ทำให้มีปัญหาใช่แบคทีเรียตัวดีก็ตายไปก็เลยทำให้แบคทีเรียตัวไม่ดีมันเจริญเติบโตขึ้นอย่างที่สองคือจริงๆแล้วพวกพริกอะค่ะเวลาชอบกินอาหารรสจัดพวกนี้พวกพริกเนี่ยในบางกรณีเราก็พบว่ามันมีผลไปลดภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกอย่างนึงในเรื่องของฟันผุสูบบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไม่ได้พบว่ามีผลทำให้เป็นปัญหานี้ชัดเจนนะคะแต่อย่างไรก็ดีเพื่อสุขอนามัยที่ดีก็แนะนำว่าจริงๆก็ทำตัวให้สะอาดสะอ้านเวลามีกิจกรรมกันเนี่ยก็น่าจะเอนจอยหรือว่ามีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าโรคนี้ก็คือหายได้ง่ายมากไปหาคุณหมอวินิจฉัยเสร็จปุ๊บถึงแม้ว่าจะบอกมาว่า BV ให้เราตกใจเล่นๆแต่ว่าก็กินยาปุ๊บก็หายโอเคอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณหมอครับคุณสามอายุ58ปีตื่นตัวดีนะครับยังแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดคุณสามีเนี่ยน้ำอสุจิไม่ออกครับหรือไม่มันก็น้อยมากแบบนี้ผิดปกติหรือเปล่าก็จริงๆอายุ58แต่ว่ายังแข็งตัวได้ดีก็ยังถือว่าโอ้โหสุขภาพทางเพศยังดีอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวปริมาณน้ำอสุจิเนี่ยเรามักจะเจอว่าจะมีหลั่งออกมาปริมาณน้อยถ้าเกิดว่าอายุเยอะแล้วคือเช่นในกลุ่มคนที่รักษาเรื่องต่อมลูกหมากอยู่เพราะบางทีก็อาจจะมีโอกาสที่ตัวน้ำอสุจิมันไหลย้อนกลับเข้าไปในท่อปัสสาวะก็เลยทำให้ไม่มีหลั่งออกมาซึ่งพวกนี้ไม่ได้เป็นปัญหาที่มีความร้ายแรงหรือว่าอะไรแล้วก็คุณผู้ชายเนี่ยการแข็งตัวก็ยังเป็นปกติอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นปัญหาซีเรียสอะไรแต่ว่าถ้าอยากมีบุตรเนี่ยแล้วไม่มีน้ำอสุจิออกมาเลยอันนี้จะเป็นปัญหาอีกกรณีนึงที่เจอได้บ่อยค่ะก็คืออาจจะมีเพศสัมพันธ์หลายๆครั้งเพราะว่าปกติเราต้องใช้เวลาในการผลิตน้ำเชื้อประมาณ5วันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีวันนึงหลายครั้งหรือแบบมีทุกวันก็เป็นไปได้ที่น้ำอสุจิจะหลั่งออกมาในปริมาณน้อยด้วยอายุแล้วเราก็พบว่าปริมาณน้ำอสุจิก็จะค่อยๆลดลงตามอายุที่มากขึ้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ลดลงจนเป็นปัญหายกเว้นว่าอายุสักประมาณ 70-80 ไปแล้วอันนี้ก็ปริมาณอาจจะน้อยกว่า1 cc ได้ค่ะควรจะบำรุงดูแลสุขภาพสามียังไงบ้างคะก็ในเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยปัญหาหลักๆที่มันจะเป็นปัญหาเลยก็คือเช่นพวกไม่เกิดการแข็งตัวหรือว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศพวกนี้ถามว่าดูแลสุขภาพยังไงก็คือเลี่ยงความเสี่ยงพวกโรคหลอดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันท่านก็ยังอยู่ที่เรื่องของการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารที่มันจะไปเพิ่มไอ้พวกน้ำตาลหรือว่าไขมันที่มันไปทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันลดคุณภาพลงโอเคครับก็เป็นการดูแลสุขภาพโดยรวมนั่นแหละครับค่ะอีเมลบ้างครับพี่โน้ตครับค่ะมาที่อีเมลนะคะอีกหนึ่งคำถามของเราค่ะส่งมาถามจากคุณภรรยาที่ตอนนี้อยากมีลูกแล้วนะคะคุณหมอสวัสดีค่ะหนูกับแฟนอายุต่างกันมากคือแฟนหนูเนี่ยตอนนี้50ปีแล้วส่วนตัวหนูอายุ28ปีค่ะอยากจะถามคุณหมอว่าจะยังมีโอกาสมีลูกได้อยู่หรือเปล่าคือแฟนหนูเนี่ยไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่นะคะอาทิตย์นึงจะมีเซ็กส์กันแค่1ครั้งไม่ได้ป้องกันค่ะเวลาแฟนหลั่งน้ำเสร็จแฟนจะไม่รีบเอาออกจะแช่ไว้สักพักด้วยค่ะถ้ายังมีกิจกรรมได้ปกติอะค่ะโอกาสที่จะมีบุตรได้เนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยอย่างที่หมอบอกว่ามันจะหลักๆก็คือเรื่องคุณภาพของน้ำเชื้อกับปริมาณของน้ำเชื้อนะคะ
ซึ่งถ้าไม่มั่นใจอยากมีลูกแน่ๆเนี่ยก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้เพื่อตรวจคุณภาพของน้ำเชื้อแล้วก็คุณภาพไข่ของเราด้วยเพราะเดี๋ยวนี้การแพทย์ช่วยได้ค่อนข้างง่ายแต่ถ้าอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนการมีเพศสัมพันธ์แค่อาทิตย์ละครั้งน้อยไปคือถ้าเป็นเมื่อก่อนคนที่อยากมีลูกมากๆเขาก็จะมีหลายวิธีเช่นวัดอุณหภูมิร่างกายเพราะเราพบว่าก่อนช่วงที่ไข่จะตกอุณหภูมิมันจะลดลงมานิดนึงบางคนก็จะไปเร่งมีเพศสัมพันธ์ในช่วงนั้นเขาเรียกว่าเหมือนยิงปืนรัวๆให้มันโดนเป้าอย่างเงี้ยแต่บางคนก็พบว่าอุณหภูมิในผู้หญิงบางคนก็แทบจะไม่เปลี่ยนเลยก็อาจจะวัดได้ค่อนข้างยากนอกจากนั้นยังเกิดความเครียดว่ากลายเป็นว่าเหมือนกดดันตัวเองว่ามันจะไม่ต้องมีกิจกรรมในช่วงนั้นแทนที่จะมีความสุขกับการทำกิจกรรมที่แสดงความรักกันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าเหมือนต้องทำกันบ้านหรือแบบทำอะไรสักอย่างเครียดก็มีผลนะคะใช่นะคะเพราะฉะนั้นก็กระจายเขาเรียกว่ากระจายให้เกิดความสม่ำเสมอในการที่เราจะให้น้ำเชื้อกับไข่มันมีโอกาสเจอกันก็เลยแนะนำว่าก็มีอาจจะวันเว้นวันทุก 1-2 วันหรือสัปดาห์ละ 3-4 วันก็จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้ดีกว่าถ้าลองแบบนี้แล้วเป็นระยะเวลา1ปีแล้วยังไม่มีลูกก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องภาวะมีบุตรยากก็ค่อยไปปรึกษาคุณหมอก็ได้แต่ถ้าใจร้อนอยากรีบมีปีนี้พร้อมแล้วสุขภาพแข็งแรงแบบดีแล้วอยากมีแน่ก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็รับการตรวจได้เลยค่ะใช่ค่ะจุงมือกันไปทั้งคู่ไปตรวจสุขภาพของเราแล้วก็แฟนนะคะแล้วทฤษฎีการแช่ไว้ในถังนานๆเขายังคงอยู่กับปัญหาการแช่อยู่ค่ะคุณหมอช่วยได้ไหมครับคุณหมอความเชื่อนี้ถามว่าทำได้ไหมก็ไม่ผิดแต่ถามว่าช่วยได้มากไหมมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักหรือว่าสำคัญก็หลักๆมันเป็นทฤษฎีในเรื่องการที่เราเชื่อว่าช่วยเพิ่มโอกาสให้น้ำเชื้อมันเดินทางเข้าไปได้ง่ายขึ้นเผื่อว่าแบบสเปิร์มมันอาจจะขี้เกียจไงออกกำลังก็เป็นเรื่องดีๆนะคะถ้าออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีโอเคครับคำถามสุดท้ายของวันนี้อีกหนึ่งคำถามค่ะคืออย่างนี้ครับคุณหมอครับผมอยากสอบถามครับผมมีโอกาสเป็นเกย์ไหมเรื่องมีอยู่ว่าเวลาที่ผมเนี่ยดูหนังโป้นะครับระหว่างหญิงกับชายเนี่ยผมเนี่ยดูผู้หญิงแล้วมันไม่เกิดอารมณ์ครับคุณหมอแต่กับอีกด้านนึงสิเวลาผมดูผู้ชายมองที่อวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยผมเกิดอารมณ์ทันทีเลยครับผมขอปรึกษาหน่อยนะคุณหมอแบบนี้ผมมีโอกาสเป็นเกย์หรือเปล่าเราแยกเป็น2เรื่องแล้วกันเนาะก็คือน้องเขา1ก็คือตัวที่ไปกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศเนี่ยเขาแค่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นเหมือนคนปกติหรือว่าคนทั่วไปคือเขาคิดว่าถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปน่าจะเห็นผู้หญิงเปลือยแล้วน่าจะเขาเรียกว่ากระตุ้นอารมณ์ขึ้นกว่าแต่เขาดันไปเห็นของผู้ชายแล้วอ่ะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศเนี่ยก็มีความหลากหลายค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งไม่ได้เป็นตัวระบุว่าถ้าเกิดตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ของเราแล้วเราจะต้องมีความชอบเขาเรียกว่าการมีเพศสัมพันธ์ในแบบนั้นแบบนี้หรือเปล่ามันก็เป็นแค่สิ่งที่เทิร์นออนขึ้นมาเท่านั้นเองเหมือนผู้หญิงบางคนก็ดูรูปผู้ชายโป๊แล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าเห็นผู้หญิงด้วยกันเองในหนังโป๊กับรู้สึกถูกกระตุ้นอารมณ์มากกว่าก็มีแล้วก็เป็นสิ่งที่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยน้องก็รู้ตัวแล้วว่าสิ่งที่เทิร์นออนหรือกระตุ้นอารมณ์เขาอาจจะเป็นในเรื่องของสรีระของผู้ชายหรือว่าอวัยวะเพศของผู้ชายซึ่งหมอฟันธงเลยว่าไม่ผิดปกติอันดับแรกก่อนไม่ผิดปกติ2เกิดสุดท้ายแล้วความชอบทางเพศคือการชอบผู้ชายด้วยกันก็ไม่ผิดปกติอีกเช่นกันไม่ได้มีอะไรผิดปกติเป็นความหลากหลายทางเพศซึ่งเจอได้บ่อยในปัจจุบันนะคะแต่ถ้าน้องไม่มั่นใจคือเริ่มเกิดความกังวลจนเกิดความสับสนว่าเอ๊ะตกลงจะเอายังไงกับชีวิตกันแน่อยากรู้ให้แน่ชัดก็สามารถไปปรึกษาจิตแพทย์ได้นะคะจะได้เข้าใจตัวเองดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพี่หมอแค่อยากฟันธงให้ว่า1จะเป็นเกย์ก็ไม่ผิดปกติจะถูกกระตุ้นอารมณ์ด้วยอวัยวะเพศชายก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้องแค่กำลังสับสนว่าเอ๊ะเป็นเกย์หรือเปล่าเพราะอาจจะมีผลในเรื่องของความสัมพันธ์ในอนาคตหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการคุยกับผู้ปกครองอะไรแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปปรึกษาได้เพื่อจะหาวิธีจัดการเรื่องต่างๆอย่างอื่นให้เขาเรียกว่าราบรื่นแล้วก็สบายใจตัวเองมากขึ้นค่ะคือเราก็ไม่ได้ฟันธงนะครับว่าคุณจะเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เลยเพราะมันไม่สามารถฟันธงได้จากแค่ความรู้สึกสิ่งที่ถูกกระตุ้นน่ะแต่เราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วสมมุติว่าหนุ่มๆที่อยู่โรงเรียนแล้วเพื่อนเราในช่วงนี้อาจจะมีความสับสนแล้วสุดท้ายเขาอาจจะบอกว่าเออเขาเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยสุดท้ายมันก็ยังเป็นเพื่อนรักของเราอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ยังสามารถที่จะชวนมันไปเตะบอลไปดื่มไปปาร์ตี้ได้เหมือนเดิมไม่ต้องมองเขาแตกต่างจริงแล้วคำว่าเกย์เนี่ยมันมาจากรู้สึกจะเป็นศัพท์อังกฤษหรือสับลาติเก่าถูกต้องเขามีความสุขแล้วดีกว่าที่จะไปด่าว่าเขาแล้วให้เขาเก็บอยู่กับความรู้สึกของเขาไม่สามารถเป็นตัวเองได้เพราะฉะนั้นก็อยากใช้แบบ
ั้งสังคมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเพื่อนเราอาจจะมีความชอบหรือรสนิยมที่แตกต่างจากเราเนี่ยเฮ้ยยังไงเขาก็ยังเป็นเพื่อนรักลูกรักของเราได้เหมือนเดิมเห็นด้วยเต็มที่เลยค่ะแล้วก็จริงๆเอาใจช่วยเจ้าของคำถามนี้นะคะเพราะว่าถ้าแบบเราเป็นเด็กในวัยนั้นแล้วพอมารู้ว่าตัวเองมีความรู้สึกแบบนี้ก็จะแบบตื่นเต้นตกใจหรืออะไรทำอะไรไม่ถูกกลัวว่าฉันจะเป็นหรือเปล่าดีแล้วที่ถามเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวพูดคุยกันต่อไปได้เลยค่ะใช่นะครับสังคมยังไงก็เปิดกว้างและประเทศไทยเราโชคดีมากเรื่องนี้เรามีสังคมที่เรียกว่าซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็ปล่อยมันไปเป็นธรรมชาตินะครับหรือถ้าอยากรู้จริงๆก็ลองปรึกษาจิตแพทย์ดูได้นะว่าเราจะมีวิธีการยังไงแบบพูดคุยกับพ่อแม่เผื่อเราได้รับความสบายใจมากขึ้นใช่ค่ะอ้าวเคลียร์เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอฟ้าคนสวยของเรานักเต้นฮิปฮอปนะครับผมเขาเป็นอาจารย์สอนพิลาทิสด้วยนะเยอะเรื่องมากความสามารถเยอะมากค่ะมากมากกิจกรรมนะครับผมหรือว่าแพทย์หญิงวันไม่พูดสรรพสิทธิ์วงนั่นเองคุณหมอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณชูวิทย์ที่กรสวยๆนะคะมัมมี่แอนด์สตาฟค่ะแล้วก็รวมไปถึงรองเท้าจากบล็อกบีออฟฟิเชียลด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะคุณไนท์ค่ะผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอฉันหลากหลายไม่กล้าเดาผู้หญิงมีเสน่ห์ในสายตาผมก็คือเป็นผู้หญิงทำงานมีความสามารถเฉพาะตัวบางอย่างบางคนอาจจะทำงานบ้านเก่งทำอาหารเก่งหรืออะไรก็ได้มันเป็นเสน่ห์ที่มันน่าค้นหาจริงวันนึงที่แก่ไปวันนึงที่ผมอ่ะ40 50กลับบ้านไปอยากจะเห็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามีเสน่ห์